อ่ะทีนี้ก็ช่วงเช้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่แอร์พอร์ตนะก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามานะครับแนะนําให้เดินเข้ามาด้านข้างนะครับแล้วก็พยายามค่อยๆเดินเข้ามาแล้วดูด้วยว่ามีตัวบอสหรือเปล่านะครับที่มันวิ่งไวๆนะถ้าเป็นเลเวลแรกๆอ่ะค่ารีคิวลดเสียงอะไรเงี้ยมันจะน้อยใช่ไหมเวลาเรากดชิปวิ่งเข้ามาบางทีซอมบี้มันรู้ตัวมันก็จะวิ่งไล่เรานะครับมันก็จะลําบากก็เดี๋ยวผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือช่วงที่ผมอยู่เป็นช่วงตรงโกดังด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงข้างๆนะครับซึ่งมันจะมีตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับถ้าเราวิ่งมาตรงกลางจะมีที่หลบอีกจุดหนึ่งมีคอปเตอร์หลบได้แล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ตรงข้ามนะครับสามารถหลบได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองสำรวจให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ยังวิ่งไม่เซียนเท่าไหร่แต่ก็พอแนะนำได้นะครับปืนเนี่ยถ้ามีนะครับดรอปนะครับจำเป็นในการใช้ก็ใช้ไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บกระสุนไว้นะครับขออนุญาตส่องดูก่อนนะว่ามีบอสหรือเปล่าบอสตรงนี้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงกลางนะครับเนี่ยวิ่งได้สบายหลบตรงนี้พักตรงนี้ได้นะครับแล้วก็วิ่งมาตรงท้ายเครื่องบินคอปเตอร์ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าจะฟาร์มก็ตีๆฟาร์มได้เลยครับปืนยิงไปนะครับแต่ผมจะยังไม่ยิงละกันเดี๋ยวจะให้ดูให้ทั่วก่อนแล้วก็เอาปืนไรเฟิลอัพ2ดูนะครับว่ามีบอสไหมจุดตรงนั้นเป็นจุดที่ผมตายนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาของด้วยนะปืนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วรถตรงนี้กระโดดขึ้นได้นะครับเวลาเราจะเคลียร์ทางเราก็กระโดดขึ้นรถไปนะผมทําให้ดูละกันแล้วก็วิ่งมาปกติตรงนี้หลบได้เหมือนกันครับยืนอยู่ด้านบนหลบได้สบายเนี่ยครับวิ่งมาด้านข้างนะกระโดดจึ๊บโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนก็ถ้าใครไม่สะดวกฟาร์มนะครับทำเป็นเลนเซิร์ฟแบบว่าเช่าเซิร์ฟฟาร์มก็ได้ผมขึ้นไปเอาของของเนี่ยจะสปาวตลอดนะครับพยายามเดินเข้ามาดูแต่ผมสังเกตดูแล้วมันสปาวไม่นานนะแป๊บๆก็จะสปาวออกมาละปืนเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้ามาตรงแอร์พอร์ตปืนเยอะมากอ่ะตรงนี้มียานะครับตู้ยาเปิดเข้ามาดูด้วยโหแล้วใช้แบบวิธีการเดินวนแบบง่ายๆดูซ้ายดูขวาด้วยนะบางทีบอสวิ่งมาไม่ทันระวังตรงนี้ผมตายไหมโหเยอะมากของอันนี้ทิ้งไปแล้วกันสแตนดาร์ดแฟลชไลท์ไม่ต้องอัพปืนส่วนมากจะเป็นปืนนะครับที่ผมฟาร์มมานะครับฟาร์มรอบหนึ่งเนี่ยได้เยอะมากเลยนะปืนมันกดแบบทีเดียวได้เลยป่าวะโอเคบิงก็ระวังหน่อยละกันดูซ้ายดูขวาในนี้ผมเข้ามาดูแล้วมีกล่องพยาบาลอยู่ตรงนี้มุมหนึ่งโอ้ไม่มีกล่องพยาบาลแล้วครับทุกคนตอนนี้น้ำหนักเกินนะครับตรงนี้หลบได้นะครับโซนด้านหน้าน้ำหนักเกินกดชิปวิ่งไม่ได้วะเดี๋ยวต้องรีบเคลียร์กระเป๋าออกแล้วก็กระโดดข้ามตรงนี้ได้ครับไปเอาพวกยาอะไรพวกนี้ตรงรถพยาบาล
รถพยาบาลรถตำรวจตรงนั้นมีนะครับเดี๋ยวยิงเรียกซอมบี้หน่อยแล้วกันถ้าเรากดยิงแล้วไม่มีบอสวิ่งมาเนี่ยก็แสดงว่าตรงนี้ไม่มีบอสแล้วนะครับไม่รู้ว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเกิดตัวหนึ่งเกมเนี้ยผีมันไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะในความคิดผมอ้าวลูกหมดดูรอบๆครับว่าซอมบี้ตายหมดหรือยังถ้าตายหมดแล้วเราก็เดินเก็บของได้เลยคือเกมเนี้ยถ้าเราฟาร์มอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเวลาเราโดนใครมาลูทหรือว่าโดนใครมาฆ่าเนี่ยไม่ต้องหัวร้อนนะครับของมันหาไม่ได้แต่ว่าถ้าเราได้ที่ฟาร์มแล้วอ่ะพยายามฟาร์มให้ไวสุดมีปืนมีอะไรยิงให้หมดนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้ปืนมันไม่ได้หายากขนาดนั้นนะแต่ก็กันไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันเรากดชิปวิ่งไม่ได้หรอกคนของเต็มไอ้พวกโล่พวกอะไรนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับแลก็เยอะที่เจอนะเดี๋ยวใช้นี้ให้มันหมดไปเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปโซนบริเวณตรงกลางนะครับเออแล้วก็มันมีบอสอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งที่มันฆ่าผมรอบนั้นผมจำได้เดี๋ยวปืนนี้ส่องแล้วล่อมันมาตรงนี้บอสอ่ะที่ผมสังเกตอ่ะมันจะมีบริเวณด้านนู้นนะครับที่ผมหันไปนี่ก็น่าจะเป็นโซนตรงนี้มีบอสแล้วก็ผมวิ่งมาแถวโกดัง3โกดังเนี่ยบริเวณเนี้ยผมเคยวิ่งเล่นอยู่ตรงแถวคอปเตอร์เนี่ยแล้วก็วิ่งออกมาอีท่าไหนไม่รู้ครับมีบอสดักอยู่บริเวณตรงนี้น่าจะเป็นโซนด้านในนะครับแล้วก็ตรงที่อื่นนะยังไม่ได้สำรวจนะครับแต่ตรงเนี้ยด้านนอกมีแน่นอนตรงไหนที่ซอมบี้มันชุมๆเยอะๆตรงนั้นมีบอสแน่นอ่ะก่อนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการฟาร์มนะครับผมสำหรับวิธีการฟาร์มก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะมาฟาร์มจริงๆอย่างเดียวเลยนะคือคุณก็มาตัวเปล่าแล้วก็เก็บปืนแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งให้ซอมบี้มันตามอ่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเก็บของอะไรเยอะครับแล้วก็ยิงเตรียมยิงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูก่อนก็ปกติครับวิ่งตรงไหนมีซอมบี้เยอะก็วิ่งวิ่งวิ่งให้มันตามเรามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราวิ่งเสร็จแล้วนะครับถ้าซอมบี้มันหยุดเดินแล้วใช่ไหมเราก็รีบยิงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันอยู่เฉยๆอ่ะมันจะเดินไปทั่วไงเราก็ฟาร์มยิงได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือเช็คด้วยนะครับว่ามีคนหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามีคนเกิดอยู่แอร์ดรอปเงี้ยไม่ใช่แอร์ดรอปเกิดอยู่ตรงแอร์พอร์ตเนี่ยเราจะโดนเขามาสวมรอยได้คือเราฟาร์มอยู่อาจจะโดนเขามาดักยิงหรือว่าดักฟาร์มอะไรเงี้ยครับก็เช็คคนด้วยต้องเช็คตลอดนะเสียงปืนมันค่อนข้างดังนะเวลาเราฟาร์มนะครับก็วิ่งโซนนี้นะครับโซนด้านหลังเนี่ยผมยังไม่ได้ลองไปสำรวจดูว่ามันมีอะไรมากไหมตรงนั้นเดี๋ยวผมขอเก็บปืนตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเก็บกระเป๋าแป๊บนึงเนี่ยเจอปืนก็เก็บเลยครับเจอปืนเจอเข็มเจอยาเจออะไรฟาร์มรีบเก็บเลยสิ่งสำคัญเลยคือเราพยายามดูด้วยครับว่าตรงไหนมันยืนตีฟรีได้ไหมอะไรอย่างนี้ตรงไหนหลบบอสได้ก็ดูไว้ด้วยนะครับอ
โดยรวมแล้วก็ไม่ยากนะครับเกมนี้ด้านหลังนี่เหมือนจะไม่มีนะครับมีรถพยาบาลตรงนี้ที่หนึ่งเช็คคนด้วยนะทุกคนอย่าลืมเก็บยามาถ้าเกิดว่าโซนด้านในอ่ะมันไอตัวซอมบี้มันสปาวไม่ทันใช่ไหมครับเราก็วิธีของผมนะแล้วก็ออกไปโซนด้านนอกไปเอาลากโซนด้านนอกมานะครับวิธีง่ายๆก็คือมันจะมีจุดพักคอปเตอร์พังตรงนี้เครื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าซอมบี้ขึ้นได้นะตรงเนี้ยคือเราก็ลากมันมาครับจากตรงนี้เอาเดี๋ยวสเตมินาหมดแบบนะทุกคนโหวิ่งวิ่งจนเพลินเลยอะลืมดูไม่มียาว่ะทุกคนไม่มีเนี่ยครับยิงโซนด้านนอกมามันขึ้นได้นะทุกคนครับลากมันมานะครับยิงลากมันมาดูคนด้วยนะพยายามดูตลอดนะครับลูกหมดเฉยอันนี้ก็ลูกหมดปืนนี้ไม่ค่อยแรงเลยทุกคนหรือว่าผมยิงไม่โดนเช็คคนด้วยนะอันนี้ก็คือการฟาร์มครับแบบง่ายๆเลยคือมีอะไรก็ใส่ก็ยิงไปเลยนะหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เซียนนะดูด้านนี้ด้วยนะครับเผื่อมีบอสเกิดจริงๆอ่ะซอมบี้อ่ะมันจะเยอะกว่านี้ทุกคนแต่เหมือนว่ามันยังไม่สปาวแล้วที่มันจะมีจุดตรงกลางนี่ด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาแรกๆอ่ะจะเห็นว่ามันเยอะมากอุ้ยบอสบอสบอสเจอบอสลวงโคตรไวไปไวมากดอบของไม่ค่อยดีเลยนะบอสกด F2 ครับเวลาเราจะดูคนดูสเตอร์มิน่าด้วยนะครับอย่าให้สเตอร์มิน่าหมดถ้าแบบว่าหยุดวิ่งกลางคันเนี่ยคือเราเรียบร้อยเลยไอ้ตัวนี้ใหม่ไม่เดินด้านนอกก็มีนะครับปะปลายทั่วๆมันจะมีจุดตรงนี้ครับที่เกิดนะเนี่ยบริเวณตรงนี้ครับเกิดโซนตรงกลางนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเคลียร์วิวน่าจะเยอะกว่าในเมืองในอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเจอบอสอีกตัวหนึ่งละบอสตรงนี้ตัวหนึ่ง
เอากระสุนหมดเหรอวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราล่อมาทางนี้มาไหมโอ้ไวมากโอ้ลูกซองนัดเดียวจอดเลยนะครับแรงเอาเรื่องอยู่อันนี้ทิ้งไปอันนี้กระสุนไม่มีสกาดูคนด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวตรงนี้มีตัวหนึ่งอุ้ยล่วงจะกระโดดขึ้นตู้นี้นะครับผมรู้สึกว่าสกาเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับแม่นและแรงด้วยไม่มีคนนะก็ฟาร์มเงินฟาร์มดอลลาร์อะไรปกติอ่ะสรุปโดยรวมนะครับผมสำหรับจุดที่เราฟาร์มนะครับบริเวณแอร์พอร์ตโดยรวมถือว่าดีฟาร์มง่ายนะครับบอสไม่เยอะไม่อันนี้เกินไปแต่ว่าเสี่ยงกับคนค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีคนมาฟาร์มทับอย่างเงี้ยโอกาสที่จะโดนลูทได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็จะเป็นลานเครื่องบินวิ่งวนอย่างเงี้ยได้แล้วก็จะเป็นรอบนอกก็จะมีพวกซอมบี้พวกอะไรเงี้ยนะครับปกติก็ถือว่าไม่ยากนะครับถ้าใครจะมาฟาร์มแล้วก็บอสเนี่ยมีให้เราฟาร์มอยู่ตลอดนะครับเนี่ยเวลาฟาร์มก็ยิงเรียกมันซะแค่นั้นแหละจบแต่จริงอ่ะถ้าเป็นช่วงตอนกลางคืนอ่ะมันจะมีอยู่ตรงนี้เป็นกองเลยนะตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับหรือมันยังไม่สปาวก็ไม่รู้แต่ว่าประมาณ2กองก็ถือว่า XP ค่อนข้างเยอะจุดที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือตรงนี้ครับคอนเทนเนอร์ตรงกลางอ่ะจุดเซ็นเตอร์ที่หน้าฟาร์มเนี่ยโซนตรงเนี้ยมันเห็นตรงด้านนู้นด้วยแล้วก็ด้านนี้ก็เห็นแล้วก็หลบคนได้ค่อนข้างดีตรงนี้ที่หลบค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างปลอดภัย